กองทัพภาคที่2จัดพิธีรับส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่2เมื่อวันที่4ตุลาคม2564เวลา 10:39 นกองทัพภาคที่2ได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่2ระหว่างพลเอกธเนศวงศ์ชอุ่มรองเสนาธิการทหารอดีตแม่ทัพภาคที่2กับพลโทสวราชแสงผลแม่ทัพภาคที่2ท่านใหม่โดยได้ลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่ณห้องประชุม1กองบัญชาการกองทัพภาคที่2อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นได้กระทําพิธีรับส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่2ณลานหน้าสโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งพลเอกธเนศได้กล่าวมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาส่งมอบธงประจำหน่วยให้กับพลโทสาวราชโดยมีหมู่ธงเกียรติยศจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่2จำนวน81หมู่ธงและคณะข้าราชการกองทัพภาคที่2พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่2ร่วมพิธีทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน